ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ BMW ในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ G310RR โดยมีแผนจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่15กรกฎาคมพ.ศ. 2565ที่จะมาถึงโดยการเปิดตัวครั้งนี้จะเปิดตัวที่อินเดียเป็นประเทศแรกครับเพราะว่าฐานผลิตของ BMW ในคลาสนี้จะอยู่ที่อินเดียนั่นเองโดยใช้โรงงานของ TVS เป็นผู้ผลิตและประกอบส่งไปยังตลาดทั่วโลกล่าสุด BMW ได้มีการเผยให้เห็นถึงด้านข้างของตัวรถโดยสีที่ใช้เป็นสีแบบไตรคัลเลอร์น้ำเงินขาวแดงมีชื่อรุ่น G310RR และคำว่า LESS อย่างเด่นชัดพร้อมด้วยอัพไซด์ดาวน์หน้ากระบอกสีทองดิสเบรกหน้าเรเดียนเมาส์ของไบรเบรสีลูกสูบต่อข้างขนาดจาน300มิลลิเมตรพร้อม ABS ซึ่งจากภาพนี้ก็ยืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่า G310RR จะมีการเปิดตัวอย่างแน่นอนโดยในภาพรวมของดีไซน์ตัวรถนั้นก็จะเป็นการนำรุ่น TVS Apache 310RR ที่มีการเปิดตัวมาก่อนหน้าแล้วตั้งแต่วันที่6ธันวาคมปี2560หรือเมื่อ4ปีครึ่งที่ผ่านมาเป็นเรื่องน่าแปลกใจอย่างหนึ่งก็คือว่าทำไม BMW ถึงนำโฉมของ TVS Apache 310RR มาใช้โดยไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นทั้งที่ว่ามันออกมาแล้ว4ปีครึ่งแล้วอยู่ๆ BMW ก็ไปเอา TVS มาใส่ตราโลโก้ BMW เข้าไปกลายเป็น G310RR ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนครับBMW มีการเปิดให้จับจองกันในราคา 3,999 รูปีคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 1,800 บาทส่วนราคาของตัวรถนั้นสื่อมวลชนของอินเดียได้มีการคาดหมายว่าอยู่ประมาณ 280,000 รูปีถึง 285,000 รูปีคิดเป็นเงินไทย 126,700 บาทถึง 129,000 บาทครับตามอัตราแลกเปลี่ยน2.208 รูปีต่อ1บาทซึ่งราคานี้จะอยู่ตรงกลางระหว่าง G310R และ G310GS ที่มีขายในอินเดียเพราะฉะนั้นถ้ามาเมืองไทยตำแหน่งราคาของมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง G310R และ G310GS เช่นกันปัจจุบันนี้ราคาของ G310R ในเมืองไทยอยู่ที่ 170,000 บาทส่วน G310GSราคา 195,000 บาทเพราะฉะนั้นถ้าราคาของ G310RR Sport Full Fairing รุ่นใหม่อยู่ตรงกลางก็หมายความว่าราคาของมันจะอยู่ที่ประมาณ 180,000 ถึง 185,000 บาทครับเครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดียว Double Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำปริมาตรจริงอยู่ที่ 312.274 cc ผ่านมาตรฐานไอเสียระดับ6ของอินเดียคันเร่งไฟฟ้าพร้อมด้วยโหมดขับขี่4โหมดด้วยกันประกอบด้วย Urban, Lane, Sport และ Track โดยโหมด Sport และ Track ให้แรงม้าสูงสุด34แรงม้าที่ 9,700 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุด 27.3 นิวตันเมตรที่ 7,700 รอบต่อ นาทีให้ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเป็นโหมด Urban และโหมด Laneให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่ 25.8 แรงม้าที่ 7,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด25นิวตันเมตรที่ 6,700 รอบต่อนาทีและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่125กิโลเมตรชั่วโมงครับมารอดูกันครับว่าวันที่15กรกฎาคมที่จะมาถึงการเปิดตัวของ BMW G310RR ที่อินเดียนั้นจะมีราคาค่าตัวเท่าไหร่กันแน่และรูปโฉมดีไซน์ของมันนั้นจะเหมือนกันแบบ 100% กับ TVS Apache 310RR หรือจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใดๆที่แตกต่างกันบ้างอีกไม่กี่วันข้างหน้าคงได้ทราบกันอย่างแน่นอนครับ